ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ V Sport ครบทุกมุมมองของวงการกีฬาค่ะเวลาดีๆแบบนี้พบกับโอโซได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางช่อง T Sport ค่ะคุณผู้ชมคะเราสัญญากันทุกสัปดาห์ว่า1ชั่วโมงเต็มเราจะนำเอาเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬามาฝากคุณผู้ชมในรูปแบบของวาไรตี้นะคะเช่นเคยค่ะช่วงแรกของเรานะคะในสัปดาห์นี้ก็คือช่วง V Society เราชวนคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแต่ในสัปดาห์นี้นะคะน่าสนใจค่ะเพราะว่า V Society ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกีฬาที่เยาวชนเล่นกันนะคะในช่วงนี้จะเป็นกีฬาอะไรต้องติดตามค่ะแล้วมาต่อกันด้วยช่วงของ V Special ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรามีความสุขพิเศษอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปพบกับ V Society ค่ะSociety สนับสนุนโดยชูอิทวีโซไซตี้สัปดาห์นี้ครับฉลองวันแม่กับการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนสปท.สปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับในรายการโอเบกสปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2017รอบชิงแชมป์ภาคใต้ครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรเริ่มจากรอบชิงชนะเลิศในรุ่น13ปีหญิงครับโรงเรียนเบตงวีระราชประสานครับจังหวัดยะลาในชุดสีม่วงลงสนามพบกับโรงเรียนธิดานุเคราะห์ครับหาดใหญ่ชุดสีเหลืองโดยเปิดเกมมาครับทีมหาดใหญ่ของโกยาวครับยังคงสูสีกับเบตงก่อนที่ช่วงพักเบรคครับเบตงจะปรับเกมเล่นแบบแน่นอนมากยิ่งขึ้นครับทำคะแนนทิ้งห่างจนโรงเรียนเบตงวิลลาประสานครับจังหวัดยะลาเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์54-24คว้าแชมป์ในรุ่น13ปีหญิงนี้ไปครองต่อด้วยคู่ชิงที่3ครับในรุ่น18ปีชายโรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรในชุดสีเหลืองลงสนามพบกับชมรมบาสเกตบอลหาดใหญ่ครับในชุดสีเขียวครับตลอดเกมทั้งคู่เล่นกันอย่างสูสีครับแต่เจ้าภาพโรงเรียนสะอาดประเดิมครับได้เสียงเชียร์จากรอบสนามครับจึงเป็นฝ่ายเอาชนะชมรมบาสเกตบอลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปด้วยสกอร์54-50ครับมาต่อด้วยภาพการมาครับของนักบาสเกตบอล NBA ครับแมทธิวเดลาเวโรวาครับนักบาสเกตบอล NBA และเป็นกาดทีมชาติออสเตรเลียกับงานPeak Daily Oneครับ NBA Tour in Bangkok ที่สปอร์ตมอลล์ชั้น2สยามพารากอนครับโดยมีนายอานัทชวนะเกรียงไกรครับรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาคมรัชตะโรจน์ครับกรรมการบริษัทสปอร์ตแพชชั่นอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดผู้แทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์พีคครับเป็นประธานพร้อมผู้ร่วมสนับสนุนครับเปิดตัวรองเท้าพีคเดลี่วันครับไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยครับปิดท้ายกับข่าวการแข่งขันบาสเกตบอล3คนครับ OBEC Youth Street Basketball 2017รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเป็นการแข่งขันในรุ่น15ปีและ18ปีชายหญิงครับโดยพิธีเปิดครับได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ชอบทำดีครับศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายปนทัศน์วิวัฒน์ชัยครับผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมและพันตำรวจเอกประยุทธ์โพแก้วกุลครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการแข่งขันครับท่ามกลางนักยัดห่วงจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วม142ทีมเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับเป็นคู่เปิดสนามระหว่างเจ้าภาพครับทีมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมทีม A เสื้อสีขาวครับลงสนามพบกับทีมโรงเรียนนาขาวิทยาคมจังหวัดมหาสารคามตลอดทั้งเกมครับเจ้าภาพครองบอลได้ดีกว่าเขาทำแต้มใต้แป้นอย่างต่อเนื่องครับครบ10นาทีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมชนะไปด้วยสกอร์14-1ครับ